สวัสดีครับผมนนทพัสสุรัทเสศนะครับเป็นประธานบริหารประธานผู้ก่อตั้งผู้ประถมคุ้มครองและอุปถัมภ์อำนวยการพิเศษถาวรชวลมิมคือสร้างสรรค์อวรชนะครับวันนี้เรามีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องควันพิษหรือภาวะเรืองกระจกจากกาส๊สมีเทนขอแนะนําให้ปลูกต้นฝรั่งให้มากๆนะครับเพราะใบฝรั่งเนี่ยสามารถดูดแกส๊สมีเทนได้โรงงานที่ผลิตอาหาร ต่างๆที่มักสร้างะะก๊ารมีเทนนะฮะปรดปลดก,กระนาช่วยปลูกต้นฝรั่งให้ให้เยอะในพื้นที่โรงงานเลยนะครับแหล่งที่มีขยะเน่าเหม็นต่างๆก็ต้องปลูกต้นฝรั่งให้เยอะให้ดูดก๊สมีเทนนะครับเพื่อให้ฝรั่งออกผลเจริญเติบโตได้ดีนะฮะแล้วก็ต้องมีการรักษาหนองบึงป่าพุป่าเชลนโดยเฉพาะป่าพุป่าชเาาชลนเนี่ยหรือหนองบึงที่มีต้นทุบฤาษีต้นกกเนี่ยมีความสําคัญในการดูดซับก๊สมีเทนลงใต้ดินครับ ทำให้แกนกลาของโลกมีพลังงานหมุนเวียนต่อแกนกลาของโลกก็จะได้ทํางานต่อถ้าไม่มีแก๊สมิเทนลงใต้ดินเนี่ยแล้วก็ไม่มีแร่โลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้าได้ในใต้โลกเนี่ยจะทําให้แกนกาของโลกขาดพลังงานไฟฟ้าขาดมาทางานที่ทําให้แกนกาของโลกหมุนนะครับแก๊สมีเทนมีความสําคัญต่อโลกนะนะฮะถ้าโลกเราไม่มีแก๊สมิเทออยู่ใต้ดินเนี่ยโลกเราจะตายครับจะกลายเป็นดาว้างเหมือนดาวอังคาร การการของโลกจะไม่ทํางานเมื่อการการของโลกไม่ทํางานไม่หมุนจะเกิดภาวะการไหลแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเราต้องมีป่าพุกมีป่าชายเลนมีหนองบึงมีต้นทุบลูสีต้นกกมีพืชชายเลนมีพืชพันธุ์และสัตว์ในพื้นที่ป่าชุ่มน้ําครับเพราะมีความสาคัญในการควบคุมแก๊สมีเทและนําแก๊สมีเทนไปใช้งานกุ้งหอยปูปลาเนี่ยคุณอย่ามองข้ามนะฮะเขามีความสาคัญในการ ช่วยควบคุมแก๊สมีเทนในระบบนิเวศนะครับให้สมดุลแล้วก็นำเอาแก๊สมีเทนไปใช้งานจากชมรมขค้ื่สร้างสารรค์นาวรันะครับขอบคุณครับ